แต่คือเราก็อย่างที่บอกอะประสบการณ์เราก็ยังไม่เยอะไงแล้วเราก็ไปเดินแบบที่ที่มันก็เปลี่ยวๆนะแล้วเราเข้าไปในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งนิวยอร์กนี่คือแบบตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปในบรอนซ์แล้วแบบว่าเนี่ยเจอแบบของดีเลยอะในบรอนซ์แล้วเงียบมากสถานีแบบเงียบมากแล้วก็โอเคก็ไม่ได้อะไรแต่แบบว่าพอเดินไปสักพักนึงแล้วกำลังจะเข้าไปแล้วนะกำลังจะเข้าไปแบบไปซื้อไอ้โทเค็นนะก็มีไม่รู้ใครอยู่ๆมาถึงปุ๊บล็อกคอเลยล็อกคอเลยจากข้างหลังเราแล้วแบบแล้วล็อกคอไม่ใช่ล็อกธรรมดานะคือเราหายใจไม่ออกอ่ะเพราะว่าตัวใหญ่มากอ่ะแล้วดึงเราขึ้นไปอย่างเงี้ยสักพักนึงเราก็พยายามดิ้นพอจะดิ้นเสร็จปุ๊บเอามีดมาเนี่ยทางจี้ไปที่สี่ข้างจี้ไว้ที่สี่ข้างค่ะเนี่ยจี้ไว้อย่างนี้เลยเราก็โอ้โหกูจะตายวันนี้คือยังไงเนี่ยนึกออกไหมเพราะว่าคือมันอย่างนี้ก็คือว่า